มากันที่ AKB48 กันบ้างกับคอนเสิร์ตของเธอที่ไม่ได้มีในบ้านเกิดนะที่ประเทศอะไรครับอเมริกาค่ะเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาสาวเกิร์ลกรุ๊ปแดนปลาดิบ AKB48 ได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมงานอีเวนต์ Japan Day at Central Park 2015ซึ่งจัดขึ้นในนครนิวยอร์กโดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งในปีนี้ก็ครบรอบการจัดงานเป็นปีที่9พอดีโดยโชว์ครั้งล่าสุดของ AKB48 ในสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นโชว์แรกในรอบ6ปีในนิวยอร์กของ AKB48 ด้วยค่ะโดยโชว์ครั้งสุดท้ายที่ AKB48 เดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตที่นิวยอร์กก็คือปี2009ส่วนมินิคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีสมาชิกที่เป็นตัวแทนมาขึ้นโชว์ลีลาการร้องและเต้นบนเวที6คนด้วยกันก็คือโคจิมะฮารุนะโอชิมะเรียวกะอิวาตะเตะซาโฮโนซาวะเรนะฮิราตะรินะและมุโตะโทมุค่ะส่วนแฟนเพลงของ AKB48 ทั้งชาวเอเชียและนิวยอร์กเกอร์ที่มาชมโชว์ของพวกเธอมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5,000 คนเลยทีเดียวซึ่งวง AKB48 ก็นำเพลงฮิตของวงมาเอาใจแฟนเพลงทั้งสิ้น5เพลงด้วยกันค่ะหลังจากที่โชว์จบแล้วโคจิมะฮารุนะเผยความรู้สึกว่าเธอไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะได้มาโชว์ที่อเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซ็นทรัลพาร์คซึ่งเธอก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานอีเวนต์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นครั้งนี้ทางด้านฮิราตะรินะที่เกิดในสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเธอมีความสุขมากที่ได้กลับมาอเมริกาอีกครั้งหลังจากที่จากไปนานค่ะตอนแรกคิดว่าจะมา48คนใช่ดิผมเนี่ยไปเล็กๆออกเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตหรือแบบเป็น culture show อะไรเงี้ยซะมากกว่านะ